สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็เมื่อวานก็เป็นวันเสาร์เนาะแต่วันศุกร์เนี่ยคือตัวส้มเองเนี่ยไปนวดหน้าที่วุฒิศักดิ์ไปทำโกลเด้นลิปป่ะที่วุฒิศักดิ์นะคะก็เมื่อวานนั้นก็คือไปกดสิวมาก็คือเนี่ยตรงนี้เลยก็คือไปกดสิวมามันก็จะเป็นรอยดำนิดนึงแต่ก็หัวใหญ่นะเพราะเป็นสิวหัวช้างไงจริงๆแล้วตัวส้มเองไม่เคยเป็นสิวเลยแต่ก็คือแบบเพิ่งจะมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวานนี้ไป CDC มาไม่เคยไปมาก่อนเลยแต่ว่ารู้สึกว่าคนไม่ค่อยมีอะค่ะคนแบบเหมือนเดินน้อยอะไรเงี้ยก็แบบคือรู้สึกแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเคยดูในทีวีอะไรเงี้ยก็คือแบบเห็นคนเดินเยอะอะไรเยอะเงี้ยค่ะแล้วส่วนเมื่อวานเนี้ยค่ะเมื่อวานกลับมาถึงก็ง่วงนอนมากแล้วฝนก็ตกทั้งวันเลยรถก็ติดแบบสุดๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอฝากบอกเพื่อนๆนะคะว่าให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็กินยาถ้ารู้ตัวเปียกฝนตากฝนก็คือทานยานะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอเราก็จะได้มีแรงที่จะทำงานพรุ่งนี้วันเช้าวันจันทร์ต่อไปเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวส้มก็มาบอกกันนี้แหละเตือนเพื่อนทุกคนขอให้มีความสุขกับวันสุดสัปดาห์นะคะบ๊ายบายค่ะ